ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่มาทำ Best of 2020ของจีนนี่เองนะคือเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับใครหลายๆคนมากๆเลยนะไหนๆก็จะจบปีแล้วนะคะคลิปนี้ก็เลยทำออกมาเพื่อมาแนะนำสิ่งของดีๆที่จีนใช้แล้วรู้สึกว่าthe best มากในปีนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่ชิ้นแรกค่ะก็เดี๋ยวเริ่มจากรองพื้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยถัดไปตามชั้นผิวของการลงเครื่องสำอางเนาะแล้วก็ค่อยเป็นของใช้ด้วยเรื่องของสกินนะคะจิ้นขอเป็นแบบภายในก่อนเนาะภายในนะคะแนะนำเลยนะคะเป็นตัว glory ตัวนี้นะคะซึ่งมันเป็นคอลลาเจนแล้วก็เป็นมะเขือเทศที่เลิศมากมาเรามาขยายความกันว่ามันคืออะไรนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัว glory คอลลาเจนนะคะซึ่งทานไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสีผิวเราให้แบบสว่างขึ้นนะคะด้วยความที่เดี๋ยวจริงก็ไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่แต่งตัวก็น้อยชิ้นนิดนึงอ้าวว่าไม่ได้นะคะจริงก็เลยจะกินตัวนี้ตลอดเลยนะซึ่งมันดีจริงทุกคนจริงรู้สึกว่ามันเป็นคอลลาเจนยี่ห้อที่เห็นผลจริงอันนี้พูดเลยจริงก็จะกิน2เม็ดก่อนนอนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวเราสว่างขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวเราอมชมพูนะทุกคนคือจริงมีแผลตามตัวแล้วก็มีแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยพอกินตัวนี้เข้าไปอ่ะคือมันช่วยปรับให้จุดที่เราเป็นแผลหรือจุดที่อะไรเงี้ยมันจางลงเร็วมากแล้วก็หายเร็วมากนะคะพวกรอยสิวรอยแดงอะไรต่างๆตัวเนี้ยเขาช่วยมากๆทุกคนจีนจะกิน2เม็ดนะคะพร้อมกับตัวคอลลาเจนเลยเริ่มแรกนะคะก็คือรองพื้นนะคะจีนก็จะมี4ตัวที่เป็นเฟเวอริตนะคะเดี๋ยวเรามาเจาะทีละตัวกันเนาะก็ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะของเฮรานะคะก็เป็นเครื่องสำอางเกาหลีใช่มั้ยคือตัวเนี้ยมันดีทุกคนมันทำให้หน้าเราแบบฉ่ำวาวมากๆแต่จีนรู้สึกว่ามันจะมีความเกลี่ยยากเบาๆนะคะแต่ว่ามันให้ผลลัพธ์ที่แบบดีมากนึงคือปกปิดมากนะคะ2ก็คือมันค่อนข้างที่จะทำให้หน้าเราฉ่ำวาวดูสุขภาพดีนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นเฟเวอริตของจีนนะคะเอามาใช้บ่อยๆเนาะตัวต่อมานะคะอันนี้นะคะก็คือใช้เยอะมากเลยในปีนี้นะใช้จนจะหมดอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นรองพื้นของชูนะคะตอนนี้มันมีออกรุ่นใหม่เป็นแบบหน้าที่แบบโกลๆฉ่ำวาวใช่ป่ะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะคะมันทำให้หน้าเราดูแบบสุขภาพดีอ่ะจีนชอบมากเลยตัวนี้ปกปิดได้ดีพอสมควรแล้วมันก็ติดทนด้วยทุกคนจีนก็เลยชอบมันมากๆเลยนะคะปีนี้คือพกไปต่างจังหวัดตลอดขวดก็จะแบบเคอะนิดนึงนะต่อมาคือตัวนี้นะคะจะเป็นของ The Ordinary นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อเซรั่มฟาวเดชั่นนะคะก็คือเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำๆนิดนึงอะคือจีนจะใช้เวลาที่จีนไม่ได้แต่งหน้าเต็มหรือแน่นเบอร์นานเพราะว่าความปกปิดเนี่ยมันไม่ค่อยมากขนาดนั้นนะคะมันจะได้ความหน้าเบามากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ในทุกๆวันทุกคนตัวนี้แล้วก็ไม่ว่าจะใช้กี่ตัวกลับมาใช้ตัวนี้ตลอดเลยทุกคนราคามันค่อนข้างที่จะถูกมากๆแล้วก็ดีด้วยนะคะต่อมานะทุกคนก็จะเป็นครีมซองกันบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของสมูทโต Tomato Collagen BB and CC Sunscreen นะคะคือใช้เป็น everyday look ได้เลยนะคะตัวนี้นะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบคุมมันนะคะแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีพอสมควรเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นครีมซองที่แบบขายดีที่สุดแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาสามารถปกป้องได้ทั้งแสง UVA แล้วก็ UVB นั่นเองซึ่งมันจำเป็นมากๆเวลาที่จีนใช้ตัวนี้ก็จะไม่ทาซันสกรีนแล้วนะคะคือจีนนะใช้มาตั้งแต่สูตรเก่าแล้วนะคะซึ่งสูตรใหม่ของเขาเนี่ยก็คือคุมมันทั้งวันเลยแล้วก็เพิ่ม SPF ด้วยทุกคนมันก็เป็นอะไรที่แบบจำเป็นมากๆเลยนะซองเล็กทุกคน39บาทอะไรเงี้ยมันแบบซื้อง่ายพกง่ายนะคะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยไปต่างจังหวัดบ่อยก็พกไปได้สบายมากนะคะก็เลยเป็นเฟเวอริตของจีนในปีนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะทุกคนก็คือแป้งนะคะนี่ก็คือแป้งเจ้าหนังนั่นเองอันนี้คืออันใหม่แล้วทุกคนคืออันเก่าที่จีนแบบใช้รีวิวบ่อยๆคือจีนทำหายเสียใจมากนะคะอันนี้ก็คือตลับใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้เลยซึ่งจะใช้คืนนี้พรุ่งนี้แหละเพราะว่าจีนมีนัดไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะเวลาที่จีนจะใช้เนี่ยคือจีนจะใช้เวลาที่เซตหน้าหรือว่าวันไหนต้องการหน้าแน่นมากๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบคุมมันแบบเลเวลสุดทุกคนอาจจะเป็นคนเที่ยวผับบ่อยอะไรเงี้ยไปเที่ยวสัมมาเลเทเมากับเพื่อนบ่อยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จีนไปเที่ยวผับหรืออะไรเงี้ยคือจีนจะใช้แป้งของเจ้านางนะทุกคนเพราะว่ามันแบบติดทนมาก1 2คือมันเนียนมาก3คือแบบมันคุมมันกันน้ำคือแบบเวลาเราเมาเต้นเหงื่อแตกบางทีเราไม่ได้ไปสถานที่ที่มันเป็นอินดอร์หรืออินดอร์เองก็เหอะมันร้อนทุกคนเราแบบใช้พลังงานเยอะใดๆนะคะเพราะฉะนั้นคือแป้งเจ้านางคือเอาอยู่มากๆคือมันเป็นอะไรที่แบบคนใช้เยอะมากบล็อกเกอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทนกระแสไม่ไหวซื้อมาใช้แล้วก็ติดใจตั้งแต่ตอนนั้นยันปัจจุบันนะคะก็คือยังใช้อยู่แนะนำทุกคนคือมันจึ้งต่อมานะคะอายแชโดว์นะคะปีนี้ที่จินใช้แบบเยอะที่สุดนะคะก็คือ2พาเลตนี้เลยนะคะ
ของ 3CE ทุกคนคือจีนชอบมากๆอันล่างที่มันแหว่งไปคือมันแตกนะคะก็พกไปต่างจังหวัดบ่อยนะคะแล้วก็กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนนะคะทำให้แตกแต่ว่ามันเป็นสีแมทที่แบบทุกคนคือมันใช้ได้แบบในทุกๆวันจริงๆอ่ะมันสวยมากๆทุกคนคือดูดีใช้จนแบบฮิตแพนเลยอ่ะมันสามารถใช้ได้ทุกสีจริงๆทุกคนคือจีนชอบมากๆมันเป็นแบบเนื้อแมทแบบเนี้ยทาแล้วมันก็โอเคนะสีติดทนนานนะคะแล้วก็เม็ดสีค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะคะก็เลยยกให้เขานะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบพาเลตที่มีความกลิตเตอร์นิดนึงอย่างเช่นเราทาสีแมทไปวันไหนเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีความกลิตเตอร์อะไรใดๆนะคะเราก็จะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะซึ่งจริงก็ใช้ไม่บ่อยเท่าไหร่หรอกส่วนมากเวลา everyday look จริงก็แต่งเป็นแบบแมทนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นสีโปรดของจีนนะคะข้างล่างนี้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ทุกอันเหมือนกันแต่ว่าจีนจะไม่ค่อยชอบอันที่เป็นกับเพชรเม็ดใหญ่นะคะทุกคนจีนจะชอบอันที่เป็นแบบกับเพชรแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะก็คือแบบชอบมากส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นทัดสีเล็กๆของบานิลานะคะที่จีนแบบค่อนข้างที่จะชอบอันนี้ก็จะออกแบบชมพูตุ่นๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกลิตเตอร์ซึ่งอันนี้ใช้บ่อยมากๆเลยนะก็ใช้แทบทุกวันเลยทาตรงแบบกลางตาแล้วก็หัวตาอะไรประเภทนี้สีนี้ชื่อว่า Pink Me นะคะส่วนอันนี้ชื่อว่า Crush Burgundy นั่นเองนะคะต่อมานะคะอายไลเนอร์นะคะทุกคนคือจีนจะชอบที่เป็นดินสอจีนรู้สึกว่ามันเขียนง่ายอ่ะทุกคนคือแบบเจลอะไรเงี้ยจีนจะไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่นะคะแล้วจีนก็ชอบใช้สีน้ำตาลด้วยเพราะจีนรู้สึกว่ามันธรรมชาตินั่นเองนะจีนก็จะใช้ของ 3CE นะคะอันนี้ประมาณแท่งที่3แล้วนะมันดีอ่ะทุกคนมันติดทนมากๆเลยอ่ะหาซื้อได้ที่ 3CE แบบทั่วไปเลยนะคะหรือใครสะดวกจะพรีออเดอร์ก็พรีออเดอร์เอาต่อมานะคะมาสคาร่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอันที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นของ Lily By Red นั่นเองนะทุกคนจีนรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเข้มนะคะแล้วก็ปัดขนตาทีเนี่ยขนตาเราก็แบบอยู่ทรงตลอดทั้งวันนะคะก็ยกให้เป็นเฟเวอริตของจีนเลยในตอนนี้นะคะต่อมานะคะเป็นแก้มทุกคนคือโอ้โหไม่พูดดีกว่าจะหมดอยู่แล้วนะคะทุกคนคือยี่ห้ออะไรแทบจะลืมไปแล้วอันนี้ของแคนเมกนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบสีส้มๆซึ่งจีนใช้วันนี้นะคะปีนี้จีนฮิตแต่งหน้าโทนแบบสีส้มๆทุกคนดูแบบแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้นะคะพูดไปก่อนนะก็อันนี้จะเป็นเฟเวอริตของจีนเบอร์17ซึ่งจีนมีอีกเบอร์นึงคือเบอร์อะไรวะ16มั้งก็คือชอบทั้ง2อันนะคะแต่อันนี้ชอบที่สุดคือมันติดทนทุกคนแล้วสีมันสวยมากๆเลยแล้วมันก็แบบอันเล็กกับพกง่ายอ่ะทุกคนใช้โดยที่ไม่ได้ทาฝุ่นอะไรทับใดๆเลยนะคือจีนชอบมากๆบางวันที่อยากแต่งลุคฟอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีความบรอนเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็ยกให้อันนี้ค่ะทอมฟอร์ดนั่นเองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นบรอนเซอร์นะคะส่วนอันนี้จะเป็นไฮไลท์นะคะก็เลือกเอาหรือบางวันจีขี้เกียจจีก็ปัดยาวๆไปเลย2สีลงบนแก้มนะคะมันก็สีมันก็ค่อนข้างมีความจึ้งเห็นไหมก็จึ้งอยู่เราก็ดิบๆอย่างนี้เลยทุกคนให้เพื่อนๆเห็นนะต่อมานะคะลิปนะคะก็จริงๆมันควรจะมีเยอะมากๆเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าอันนี้จีขอยกมาแค่อันที่จีรู้สึกว่ามันเลิศทาได้กันตายทุกวันอะไรอย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเหยียดเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจีจะยกมาแค่3อันนะคะนั่นก็คือยิปแซง2แท่งแล้วก็อันนี้เป็นของ Oriental Princess นะคะสีคือโดนใจมากก็คือใช้วันนี้นะคะอันนี้คือหมดแล้วทุกคนหมดเกลี้ยงแบบเกลี้ยงเลยนะคะซึ่งจีนมีแท่งเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าจีนใช้ในทุกๆวันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันมูหลานซึ่งเป็นอะไรที่จีเคยรีวิวไปแล้วทั้งคอลเลกชันคือจีนแบบกรีซมูหลานมาแบบว่า I love มากๆเลยซึ่งสีนี้คือเบอร์02สีชื่อว่า Charming นะคะคือมันสวยมากทุกคนมันจะเป็นสีออกแบบส้มๆอ่ะI love เลยเนื้อมันค่อนข้างจะแบบปุยๆอ่ะเข้าใจคำว่าปุยๆว่าใช้ไปแล้วมันจะมีความแบบแบบไม่แมทขนาดปากเราแห้งอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้เสร็จปุ๊บทับด้วยยิปแซงเลยทุกคนก็อันนี้นะคะก็เป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะเอาเป็นว่ามันคือเบอร์214ทุกคนซึ่งจินทาวันนี้คือตัวนี้เนี่ยเวลาทาปุ๊บทุกคนดูปากเรามันจะมีความแบบว่าฉ่ำวาวแต่พอแตะออกมาคือมันไม่ออกนะทุกคนแต่ออกมาคือมันไม่ออกนะแต่ว่าปากเรามันจะมีความแบบกลอสแล้วสีมันก็สวยดูทุกคนรุ่นเนี้ยอ่ะถ้าใครไม่ชอบสีส้มแบบจีลองไปหาซื้อสีอื่นกันดูคือมันซึ่งตัวนี้ถ้าเทียบกับรุ่นสีดำจีรู้สึกว่ารุ่นสีดำมันค่อนข้างที่จะติดทนมากกว่าตัวนี้คือเบอร์416ปีที่แล้วก็ได้เป็นเฟเวอริตปีนี้ก็ได้เป็นเฟเวอริตอีกแล้วนะคะคือจีนชอบมากๆเลยนะรู้สึกว่าทำมาตอบโจทย์จีนมากคือจีนรู้สึกว่าจีนชอบให้ปากมันดูแบบมีความมันมีความแบบอะไรนะคะอะไรนะคะ ทุกคนขอแถมอีกหนึ่งตัวสำหรับลิปสติกแบบ
เร็วๆเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Infallible นะคะของ L'Oreal นั่นเองนะทุกคนคือมันติดทนแบบจัดติดทนจัดเลยนะคะอันนี้คือสีเบอร์อะไรจะสาว354นะทุกคนคือใช้แล้วมีความสวยมากอะล่ะถ้าเราแบบเบลอปากเราด้านบนด้านล่างอะไรเงี้ยปากเราจะมีความจึ้งมีความแบบคลีนซิ่งนะคะ the best มากๆทุกคนก็จะเป็นของ Smooth E Extra Sensitive นะคะ Make Up Cleansing Water for Face and Eye นะคะคือมันดีมากทุกคนคือจริงเป็นคนผิวแพ้ห้าแพ้ให้อะไรแพ้ง่ายโอ้ดีมากๆเลยทุกคนคือจีนใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันล้างเครื่องสำอางหมดจดมากๆนะคะคือจีนไม่ชอบคลีนซิ่งที่ล้างไปเรารู้สึกล้างยังไงก็ไม่สะอาดนึกออกปะแต่อันนี้คือสวายเดียวคือฟึบเต็มสำลีเลยแล้วก็มันไม่เอาความแห้งออกจากผิวหน้าเราคือหน้าเรายังจะแบบคงชุ่มชื้นอยู่นะทุกคนไม่ทำให้หน้าเราแพ้อะไรเงี้ยดีมากๆเลยนะคะก็แนะนำเนาะต่อมานะคะโทนเนอร์อันนี้ขวดที่2แล้วนะคะของ La Mer นะทุกคนดีมากๆนะคะเติมความชุ่มชื้นให้ใบหน้าเรานะคะเราเป็นคนหน้าแพ้ง่ายพอเราใช้โทนเนอร์บางยี่ห้อเนี่ยมันจะเกิดอาการแสบหน้าหรือแบบรู้สึกแบบจี๊ดๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่เป็นคือดีมากใช้ปุ๊บผิวหน้าเราก็คือละมุนนุ่มคือเลิศนะคะยกให้ต่อมาละแมกตัวนึงนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวโลชั่นคือ the best มากตัวนี้ใช้แบบโอ้กี่ปีกี่ปีก็เลิฟนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะก็จะทำให้ผิวเราแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยจินชอบมากๆเลยเช่นกันนะตัวนี้อุดมไปด้วยแบบคุณภาพเน้นๆ นะคะใช้เป็นคู่กันคอมโบ2ตัวนี้ I love เซตเกาหลีบ้างอะไรยังไงนะคะก็ให้เลยเซตนี้นะคะมามองนะคะตัวนี้เป็น Red Energy Recovery Serum นะคะทุกอย่างเดี๋ยวเราช่วยให้ชุ่มชื่นหมดเลยเพราะว่าจริงเป็นคนหน้าแห้งนะคะตัวนี้ก็ใช้ก่อนจะช่วยเรื่องความแบบกระจ่างใสด้วยเบาๆนะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยรีพีทนะคะก็จริงชอบมากๆเลิฟมากๆใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตื่นมาคือหน้าดีขึ้นเลยแบบเห็นผลได้เลยนะคะชุ่มชื่นมากๆกับเกี่ยวความชุ่มชื่นแบบไปเที่ยวเมืองนอกอะไรใดๆก็คือเอาอยู่นะคะพี่คนนี้ครีมกันแดดละกันตรงๆนี่ขึ้นมาเลยนะคะก็จะชอบเป็นตัวนี้นะคะก็คือ Estee Lauder Perfectionist Pro นะคะคือจีนชอบเนื้อของเขามากๆเป็นครีมกันแดดที่จีนแนะนำมากๆใครที่แบบไม่ชอบความเนินหนาไม่ชอบความทาแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยลองพื้นต่อแล้วแบบพังมากอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือแนะนำเพราะว่าทาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวซึมเข้าผิวเลยคือไม่หนักหน้าไม่อะไรทั้งสิ้นมันเป็นเนื้อเจลนะทุกคนซึ่งมันดีจนกระทั่งจีนเนี่ยแนะนำให้เบบใช้นะคะคือผู้ชายซึ่งก็ไม่มีปัญหาเบบใช้ทุกวันเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของ Physio Gel ตัวนี้คือเป็นตัวกอบกู้หน้าคือจีนเพิ่งรีวิวไปแบบคลิปที่แล้วเองนะคะเพิ่งรีวิวไปคือมันดีมากๆทุกคนคือหน้าจีนเกิดอาการแพ้หนักมากนะคะแล้วเวลาหน้าจีนแพ้ในทุกคนคือทุกคนใครเลี้ยงหมาแล้วเวลาพาหมาออกไปเดินเล่นข้างนอกอะเท้ามันจะมีความสากแบบนั้นนั่นแหละคือหน้าจีนตอนแพ้เลยทุกคนคือผิวหนังเหมือนเท้าหมาตอนออกไปเดินเล่นนอกบ้านพูดจริงนะไม่ได้โม้เลยนะคือเป็นคนแพ้นี่แพ้หนักมากแล้วคือแพ้ครีมตัวหนึ่งแพ้หนักจริงๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเซตกอบกู้หน้าทุกคนมันรอดตัวนี้จะเป็น AI Lotion ส่วนตัวนี้จะเป็น AI Cream นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จีนใช้มาตั้งแต่เด็กเลยเวลาที่จีนแพ้เวลาที่จีนใดๆนะคะคือมันเป็นตัวกอบกู้ได้แบบสุดยอดซึ่งตอนนี้เนี่ยหน้าจีนคือหายแพ้แล้วนะคะก็คือเหลือแต่สิวเหลือแต่อะไรแบบปะปายนะคะแต่ความแพ้ความหน้าเป็นแบบหนังเท้าหมาคือหายหมดแล้วเลิศมากๆแนะนำเลยใครที่หน้าแพ้ใครที่เป็นผิวแบบเซนซิทีฟจัดๆนะคะจีนก็แนะนำว่ามันเป็นอะไรที่ควรมีติดบ้านเอาไว้นะคะเลิศตอดที่2ทุกคนก็ปีที่แล้วหลอดที่แล้วยังไม่หมดเพิ่งมาหมดตอนนี้คือมันใช้ได้นานมากๆ1,950 บาทนะคะจะเป็นโฟมล้างหน้าของ Chanel นะคะชื่อ La Mousse นะคะอันนี้ก็คือจีนเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วจีนใช้จีนรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยล้างแล้วคือหน้าเรามันยังชุ่มชื้นอยู่มันไม่เอาความชุ่มชื้นออกจากหน้าเรานะคะแล้วก็มันใช้ได้นานมากๆหลอดหนึ่งคือเบลเลอร์เบอร์เทอร์ทุกคนมันแบบเลิศมากๆเลยอันนี้คือใช้เป็นแบบอันที่2แล้วนะคะแบบเลิศมากแพ็คเกจจงแพ็คเกจจิ้งมันดูแบบพรีเมียมแบบโอ้ยซื้อค่ะต่อมาในเรื่องของผมนะคะตัวแรกนะคะ L'Oreal Elsafe นะคะก็ตัวนี้เนี่ยคือจินใช้ทุกวันเลยนะตอนแรกก็เอ๊ะเอามาเป็นเฟเวอริตหรือไม่แต่มันใช้ทุกครั้งหลังจากสระผมเสร็จก็อาจต้องเฟเวอริตแล้วแหละนะคะก็เป็นตัว Extraordinary Oil นะคะคือมันจะมีตัวที่เป็น Droplet ของเขาด้วยคือเป็นแบบอันเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้จินเอาไว้ใช้ที่บ้านเวลาไปต่างจังหวัดก็ใช้ตัว Droplet อันเล็กๆนะคะหาซื้อง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้แล้วคือ1เลยผมหอมโคตรนะคะแล้วก็เนี่ยจินไปย้อมผมมาเห็นมั้ยท
ุกคนกัดทั้งหัวเลยนะแล้วกัด2รอบด้วยผมก็เสียมากพอสระผมเสร็จปุ๊บเช็ดผมให้แห้งใช้ตัวนี้ก่อน1รอบเป่าผมเสร็จปุ๊บพอผมแห้งทุกอย่างเสร็จใช้อีก1รอบมันจะช่วยบำรุงผมเราแบบดีมากๆเลยนะจีนชอบมากๆอันนี้คือตอนแรกจีนมี2อันอีจูนดอยไปอันนึงเหลือ1จบปึ้งต่อมานะคะสำหรับเวลาที่เราผมเหม็นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าขี้เกียจสระผมมากวันนั้นหรืออาจจะสระผมแล้วเราอยากผมหอมแบบผมหอมแพงอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องจัดไปด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแฮร์มิกซ์นะคะของ Chanel นะทุกคนหอมมากแบบโอ๊ยอันนี้ก็คือต้องยกให้นะคะเพื่อนซื้อให้นะคะยายจูนซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรก็ไม่รู้ลืมไปแล้วก็จะฉีดลงผมอย่างนี้เราก็จะมีความแบบผมหอมงงๆอ่ะทุกคนผมก็เดินสะบัดตุกก็อุ๊ยผมหอมจังอะไรอย่างงี้ทั้งที่แบบไม่ได้สระผมใดๆเพื่อนซื้อให้อีกแล้วทุกคนยายจูนซื้อให้อีกแล้วนะคะซื้อให้อ๋ออันนี้เป็นของขวัญเรียนจบอุ้ยว่าซันอันนี้เป็นของขวัญเรียนจบเพื่อนซื้อให้นะคะเป็นแฮนด์ครีมนะคะทุกคนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้มือเราพังกันไปมากจากแอลกอฮอล์จากการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นแฮนด์ครีมก็เป็นอะไรที่สำคัญสำหรับจีนมากๆดังนั้นก็คือนี่เลยนะคะจะเป็นตัว Chanel นะคะแฮนด์ครีมนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเปิดออกมาฟึบแล้วก็บีบออกมาใช้ที่ลงฝ่ามือก็อีกเหมือนเดิมลูกอีงกใช้ที่ละนิดที่หน่อยเก็บไว้นานๆพกติดกระเป๋าตลอดนะคะนี่หอมพูดีไอเลิฟมากๆเลยนะคะจีนเป็นคนแบบว่าเลี้ยงแมวใช่ไหมเราขี้แมวอะไรมันก็จะเหม็นซึ่งแบบเราก็เลยจะต้องมีเทียนหอมติดห้องไว้ตลอดนะคะก็ตัวนี้ก็เป็นของโจมาโลนนะคะกลิ่นชื่อว่าพีโอนี่นะคะคือจีนชอบมากๆมันหอมมากๆทุกคนวิธีจุดเทียนนะคะก็คือจุดทิ้งไว้สักประมาณ40นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะเราก็รอให้เทียนเนี่ยมันแบบเขาเรียกอะไรละลายเป็นชั้นนะทุกคนถ้าเราจุดแป๊บๆอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมเทียนมันจะบุ๋มแค่ตรงกลางแล้วขอบมันจะเหลือไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาละลายเป็นเลเยอร์มันจะได้ลงไล่มาเท่ากันนะคะไม่งั้นตรงขอบอะไรพวกนี้มันก็เสียดายถูกไหมเพราะฉะนั้นจีก็จะจุดอย่างต่ำไว้ที่ห้องประมาณ1ชั่วโมงอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ปิดฝาดับเทียนได้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่หอมมากๆนะคะก็แนะนำใครชอบกินไหนก็ลองไปดูนะคะที่โจมาโลตามห้างอะไรเงี้ยเซ็นทรัลพารากอนนะคะก็อันนี้ก็เป็นคลิปเบสออฟ2020ของจีนี่เองนะคะซีซีมันก็มีโปรดักอะไรอีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่อันนี้คือจริงคัดมาให้เพื่อนๆดูแบบพอของปากของคอไม่งั้นคลิปมันจะป่าไปเป็นชั่วโมงนะคะซึ่งมันก็จะเกินไปนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่แย่สำหรับบางคนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรจนถึงปีหน้าแล้วก็ยังไงปีนี้เราก็ผ่านมันมาด้วยกันแล้วนะคะทุกคนปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเอาเป็นว่าเริ่มจากวันพรุ่งนี้เลยละกันขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณมากที่ดูกันมาจนจบเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ